ให้ไม่เจ็บไม่ป่วยผมว่าการที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนี่ถือเป็นเรื่องที่ดีมากข้อที่2ขอให้คนมีความรักที่ดีข้อ3ขอให้ทุกคนรวยๆแล้วกันครับอันที่1เลยขอให้มีความสุขนะคะอันที่2ขอให้สุขภาพดีๆอันที่3ขอให้มีแรงบันดาลใจในการทำงานหรือในการทำทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตค่ะลิต้าขอให้แฟนๆช่อง3ทุกท่านนะคะมีสติปุ๊บเนี่ยสมาธิก็จะเกิดแล้วก็จะทำให้เราเกิดปัญญาค่ะขอให้แฟนๆช่อง3มีทั้งสติมีทั้งสมาธิแล้วก็มีทั้งปัญญาค่ะ